สวัสดีค่ะทุกท่านรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่1มกราคมพุทธศักราช2560ค่ะวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560แก่ประชาชนชาวไทยประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพื่ออำนวยพรแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันและขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมาในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้เสด็จสวรรคตเมื่อเดือนตุลาคมกล่าวได้ว่านำความโศกเศร้าอาดูลและนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศทุกวัยทั่วหน้ามีจิตจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่องขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคนไทยนั้นมีจิตใจดีมีความกตัญญูกตเวทีมีความเอื้ออารีต่อกันมีความรักชาติรักแผ่นดินเป็นคุณสมบัติประจำชาติและมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชนชาติอื่นใดดังนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใดๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราก็เชื่อได้ว่าถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่านและช่วยกันปฏิบัติแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนในปีใหม่นี้ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่นและทำความคิดจิตใจให้แจ่มใสด้วยปัญญาที่กระจ่างพิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติให้มีความมุ่งมั่นมีกำลังใจในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้งานทุกอย่างสำเร็จผลเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองแก่ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการนี้ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกันขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทยอีกทั้งพระบารมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต
มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นอาทิจงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยให้มีความสุขกายสุขใจและประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรปีพุทธศักราช2560แก่ประชาชนชาวไทยและผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆโดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นพระปรมาภิไธยพปร.และพระนามาภิไธยสก.เมื่อเปิดบัตรอวยพรทางด้านซ้ายของบัตรอวยพรมีข้อความ BE 2560วงเล็บ2017บรรทัดต่อมามีคำว่า Season's Greetings and Best Wishes for the New Year จากนั้นเป็นลายพระหัตถ์พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่ด้านล่างของบัตรอวยพรมีข้อความ Her Majesty Queen Sirikit and the Royal Family of Thailand ส่วนที่ด้านขวาของบัตรอวยพรมีพระปรมาภิไธยพปร.อยู่ด้านบนตรงกลางภาพขนาบด้วยพระนามาภิไธยสก.และพระปรมาภิไธยวปร.ส่วนด้านล่างเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่ในกรอบวงกลมด้านล่างพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีบุคคลสำคัญและประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560วันนี้ในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560ที่ห้องแดงศาลาว่าการพระราชวังมีคณะฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการนายทหารตำรวจและข้าราชการระดับสูงคณะทูตานุทูตและบุคคลสำคัญไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560พร้อมทั้งได้นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมด้วยภริยาพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายจรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีผู้แทนจุฬาราชมนตรีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เต็นท์ด้านข้างศาลาลูกขุนในและที่ศาลาสหไทยสมาคมมีประชาชนและข้าราชการหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนจำนวนมากต่างพร้อมใจกันไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์เริ่มตั้งแต่การตามเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และความทุกข์ยากของราษฎรทำให้เข้าพระราชหฤทัยถึงความเดือดร้อนของราษฎรเป็นอย่างดีโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือและพระราชทานพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆแก่ราษฎรอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าสืบมากระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้กระทรวงยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในเวลา7:00 น. 10:30 น. 16:30 น. และ19:00 น.โดยในเวลา7:00 น.นายสุรพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามวรวิหารและวัดจักรบัตรยุราชาวาสวรมหาวิหารรวมจำนวน8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพเมื่อช่วงค่ำหวานนี้ถึงเช้าของวันนี้ในช่วงนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประกอบด้วยสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานกิจการยุติธรรมและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเวลา10:30 น.กรมคุมประพฤติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีพันตำรวจเอกดุษฎีอรยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารจำนวน8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพระหว่างเวลา8:00 น. ถึง 18:00 น. ของวันนี้เวลา16:30 น.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประกอบด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมบังคับคดีและสถาบันอนุญาโตตุลาการร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนางกันนิกาแสงทองรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวันนี้งดการขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ1 วันโดยจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้สำหรับยอดประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเมื่อวานนี้มีจำนวน 65,57 คนและยอดเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน 6,211,801 บาทส
สารคดีฟังคิดทำตามเพื่อความพอเพียงในวันนี้ขอเสนอความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองช่องจังหวัดสมุทรสงครามมุ่งมันยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังชุมชนบ้านคลองช่องหมู่ที่5ตำบลคลองโคลนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นชุมชนประมงชายฝั่งมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2552ระดับอยู่เย็นเป็นสุขของกระทรวงมหาดไทยและได้รับรางวัลเกียรติบัตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานกปร.จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับต้นแบบเลยนะระดับจังหวัดผมได้ที่1มาชนะเลิศมาหมู่บ้านเราก็เป็นหมู่บ้านของพัฒนาชุมชนเราก็อยู่ในระดับมั่งมีสีสุขนะครับคือจากเดิมที่พอมีพอกินแล้วก็อยู่ดีกินดีมาก็เป็นมั่งดีสีสุขได้รางวัลปี2552ก็มีความภูมิใจเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆฮะเป็นความภูมิใจรางวัลระดับจังหวัดและของสมเด็จประเทศท่านนะมันได้ยากอะแต่เราได้มานี่มันก็เหนือคำบรรยายเราก็ได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะเรามีความพอเพียงของเราอยู่แล้วเราเศรษฐกิจเราพอเพียงอยู่แล้วเพราะประชาชนของเราก็อยู่ดีกินดีนะชุมชนบ้านคลองช่องหมู่ที่5ตำบลคลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของกลุ่มองค์กรมีผู้นำชุมชนที่มีความเสียสละมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนั่นก็คือกะปิซึ่งเป็นการสั่งสมภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษสำหรับแนวทางในการพัฒนานั้นสอดคล้องกับการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน้อมนำปฏิบัติของเราเนี่ยมีดีก็คือเรามีป่าชายเลนที่เราอุดมสมบูรณ์พอพระเทพเสด็จมาปลูกป่าก็ทีนี้ก็ขอเป็นที่คือเป็นแปลงอนุรักษ์เลยชุมชนเราเป็นประมงชายฝั่งส่วนใหญ่ประมงชายฝั่งตะเกเราจะไม่มีนะครับเรามีกรมออมทรัพย์ที่เข้มแข็งเราก็ออมทั่วไปแต่ไม่เฉพาะหมู่ผมหมู่เดียวนะคือในคลองช่องเราแบ่งเป็นสองหมู่นะฮะก็เอาคนหมู่7หมู่5มารวมกันเขาก็มาออมทีละ100บาทหุ้นละ100บาท100บาทก็เริ่มต้นมันก็ไม่คน50คนตอนหลังก็โทรทั้งขอชุมชนบ้านคลองช่องหมู่ที่5นี้นอกจากจะมีแผนการดำเนินงานที่ดีมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆที่สร้างประโยชน์สุขจากความพอเพียงแล้วการออมและการจัดตั้งกองทุนของชุมชนยังเป็นอีกหนึ่งความเข้มแข็งของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแค่มีคำว่าพอก็สุขเกินใครอยู่อย่างพอเพียงไร้ตัวความสุขยังมีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ